สวัสดีครับเดี๋ยวเราก็จะมาต่อในส่วนของ PBR กันต่อนะฮะก็ส่วนที่จะมาต่อกันนี่คือจะเป็นบอกข้อเสียเพิ่มเติมนะครับของตัว Metallic Workflow นะครับ Metal Workflow นะฮะลองดูรูปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Base Color นะครับอย่างที่เรารู้กันว่าตัว Base Color เนี่ยจะผสมไปด้วย Diffuse นะครับแล้วก็ตัวค่า Metallic Reflectance Value นะครับค่าการสะท้อนของตัว Metallic นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันเป็นเท็กเจอร์แบบนี้นี่นะครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่ามันโอเคอยู่เพราะว่าไอตัวเท็กเจอร์เบสคัลเลอร์เนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับพอละเอียดปั๊บเนี่ยมันไม่เกิดอาร์ติแฟกต์นะครับไม่เกิดตัวที่เป็นปัญหาขึ้นนะครับที่เพี้ยนๆนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราลดความละเอียดของไอตัวแมปเบสคัลเลอร์ลงนะครับให้เหลือเป็นความละเอียดเท่านี้นะครับหรือเหมือนกับทำมิปแมปนะครับก็คือมันจะลดความละเอียดลงนะครับเหลือเท่านี้นะฮะอาจจะมองเห็นภาพบิตแมปไม่ชัดนักนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างรูปนี้แล้วกันนี่ก็จะเป็นตัวอย่างรูปของมิปแมปนะฮะมิปแมปเลเวลนะครับโดยปกติเราได้เท็กเจอร์แรกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราจะสามารถติ๊กเลือกใน Unity ได้ครับว่าจะให้ทำมิปแมปหรือเปล่านะครับถ้าทำมิปแมปนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นเลเวลอย่างเงี้ยครับเลเวลที่เยอะขึ้นเลเวล1เนี่ยฮะมันก็จะลดความละเอียดลงครึ่งนึงครับเลเวล2ก็ลดอีกครึ่งนึงเลเวล3ลดอีกครึ่งนึงนะครับซึ่งไอ้เท็กเจอร์ที่มันลดความละเอียดลงตรงนี้ครับมันก็จะไปแปะตรงบริเวณไกลๆนะครับนะฮะตรงไหนที่ใกล้ๆคาเมร่านะครับก็ใช้เท็กเจอร์ตัวนี้นะครับพอคาเมร่ามันเลื่อนห่างออกไปเรื่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆครับมันก็จะเปลี่ยนเท็กเจอร์ไปนะครับให้ใช้เป็นแบบหยาบมากขึ้นเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับก็ถ้ายกตัวอย่างนะครับในซีนเนี่ยมันจะมีตัวมิปแมปนี้อยู่นะครับเราจะเห็นเลเวลอยู่นะครับเนี่ยถ้าไกลมากๆนะครับมันก็จะเป็นสีแดงเนี่ยฮะก็ใช้มิปแมปที่เป็นความละเอียดเล็กลงนะฮะพอเราใกล้มาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสีน้ำเงินพวกนี้ครับเนี่ยฮะอันนี้ก็คือใช้เท็กเจอร์นะครับแบบที่มีความละเอียดมากที่สุดนะครับตัวที่ไกลๆไปสีแดงเนี่ยก็ใช้เป็นความละเอียดน้อยๆไปนะครับเพราะเรามองไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งเท็กเจอร์พวกนี้ครับเราสามารถที่จะตอน import มันเข้ามาครับสามารถที่จะกำหนดได้นะฮะว่าอยากจะให้มันเป็นรูปแบบไหนนะครับขอคลิกไลค์สักอันนะครับเนี่ยครับ texture แล้วก็ไปตรง advance นะครับแล้วมันก็จะมีตรงนี้ครับ generate bitmapนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเม็ดแมปฟิลเตอร์ลิงนะครับว่าเวลาลดเนี่ยจะให้มันเบลอไหมนะครับเบลอแบบไหนนะครับเราสังเกตว่ารูปที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเบลอนะฮะเนี่ยเบลอหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปแล้วถ้าเท็กเจอร์ที่เอาไปใช้กันในเกมนะครับเรามักจะต้องเจเนเรตมิปแมปเอาไว้นะครับกดติ๊กเจเนเรตมิปแมปไว้นะครับแล้วก็ตรงบอร์เดอร์ที่เป็นมุมที่มันจะเป็นรอยต่อนี่ก็จะต้องเจเนเรตตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นพวก UI อะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ติดกล้องมาตลอดเนี่ยรูปภาพพวกนั้นไปติ๊กเจเนเรตมิปแมปออกนะฮะห้ามมีเป็นอันขาดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้กินเมมโมรีนะครับเปลืองเข้าไปทั้งที่มันอยู่ติดหน้ากล้องตลอดไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้มันไม่ละเอียดนะฮะให้มันละเอียดดีแล้วนะครับแล้วก็มีแค่แมปเดียวพอนะฮะเพราะว่าการเจเนเรตมิปแมปเนี่ยก็กินไปเรื่อยนะครับกินเมมโมรีไปด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้เท็กเจอร์นี่มาเนี่ยนึกมันเป็นใช้ภายในเกมมันไม่ใช่ UI อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเจเนเรตมิปแมปนะฮะก็จนได้มาเป็นแบบเลเวลต่ำๆเนี่ยพอเป็นเลเวลต่ำๆตรงนี้นะครับหรือว่าโอเคเราอยากจะเพิ่มให้โมบายมันเล่นเร็วๆนะเปลืองเมมโมรีน้อยเราคงจะหาเท็กเจอร์ที่มีความละเอียดต่ำๆใช่ไหมครับพอมีต่ำๆปั๊บเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นทันทีกับ Metal Workflow นะครับเพราะว่าจะเห็นได้เลยว่ามันจะเกิดอาร์ติแฟกต์ขึ้นตรงนี้ครับสีขาวๆตรงนี้ฮะที่เป็นในตัวเมทัลถ้าการสตอลเมทัลอะครับมันจะเกิดปัญหาขึ้นตรงนี้ทันทีเพราะว่ามันเก็บทั้งดิฟฟิวแล้วมันก็เก็บทั้งเมทัลนะครับแล้วก็เห็นภาพชัดเนี่ยฮะตรงเนี้ยฮะเนี่ยครับจะเป็นอย่างงี้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นในตัวของสเปคูล่าเนี่ยสเปคูล่ามันไม่ได้เก็บค่าเมทัลไว้นะครับมันเป็นสีดำไปเลยมันไม่เอาไปเลยนะครับมันเก็บแค่ดิฟฟิวไว้เพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิดปัญหานี้ครับเนี่ยครับอันนี้คือจะเป็นของตัวสเปคูล่าเวิร์กโฟลว์นะครับก็จะดูดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับว่าจะใช้ตัวไหนดีนะครับแล้วก็นอกจากเลือกตัดสินใจว่าจะใช้ workflow ไหนแล้วนะครับมันยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาว่าค่าการสะท้อนนะครับค่าการสะท้อนของตัวเหล็กเนี่ยมันควรจะมีค่าการสะท้อนเท่าไหร่
นะครับแล้วก็ค่าการสะท้อนของตรงบริเวณ Deep Field เนี่ยมันควรจะมีค่าการสะท้อนได้เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการ validate ครับแล้วก็เจ้าโปรแกรมนะฮะ Substance Painter เองนะครับหรือแม้แต่ตัว Unity เองเนี่ยมันก็จะมีการ validate อยู่ครับเนี่ยถ้าเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับมีแมปเราไปตรงนี้ครับ Material Validation นะครับอันนี้ Validate Albedo นะฮะเรามากด Validate Albedo ดูนะครับจะค้นพบว่าไอตรงที่เป็นสีแดงๆตรงนี้ครับเนี่ยที่เราเห็นเป็นสีแดงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมกลับไปที่เชดนะฟึบน่าจะประตูมั้งนี่อ่าฮะอันนี้แล้วกันอันนี้เหมือนเป็นอะไรนะตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรูปอะไรกันแน่นะครับอ่ะ validate metallic อาจจะเห็นชัดกว่ามั้ยไปเอารูปอะไรมานี่น่าจะรูปประตูนะฮะคือมันจะมีการ validate ค่าไว้ครับว่าถ้าอย่าง albedo เนี่ยมันจะมีค่าของตัว deep field ไว้ครับอ๋อนี่มีการติ๊กค่าไว้ว่าค่าเนี่ยมันควรจะเป็นได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับถ้าเกินค่าตรงนั้นมาเนี่ยความสงจริงนะครับที่เป็นแสงตามธรรมชาตินี่มันจะเพี้ยนไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็การเนื่องจากว่าตรงนี้เราจำลองเหมือนเป็นฟิสิกส์จริงๆอ่ะมันเลยต้องมีค่าที่อ้างอิงตามธรรมชาติจริงๆครับก็จะมีการ validate ตัวนี้อยู่ทั้ง validate ในส่วนของ deep field นะครับ albedo อย่างเดียวแล้วก็ validate ในส่วนของตัวค่า metal แล้วก็ specula นะครับซึ่งในตัว substance painter เองเนี่ยมันก็สามารถ validate ได้เหมือนกันนะครับก่อนที่มันจะ bake map ออกไปให้ไป unity ใช้งานนะครับมันก็จะมีการ validate ก่อนนะฮะก็ในส่วนตรงนี้มันก็จะมีการเลือกตัวที่สามารถ validate ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะฮะซึ่งโดยปกติทั่วไปที่เราจะ validate แรกนะครับจะเป็นค่า albedo นะครับหรือ base color นั่นเองนะครับซึ่งไอตัว base color เนี่ยนะครับในส่วนของค่าที่เป็น bright value หรือตัวค่าที่เป็นตัว metal เนี่ยมันจะต้องไม่สว่างเกิน240นะครับแล้วก็ถ้าส่วนตรงที่เป็นค่า dark เนี่ยมันจะต้องมืดประมาณสัก 30-50 นะครับไม่ควรเกินตรงนี้นะฮะอันนี้ครับที่จะเป็นตัวที่เราต้อง validate เพราะตอนที่เราทำการระบายครับระบายสีเพิ่มเติมลงไปแล้วจะเอาค่าระบายสีนี้ใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อมนะครับมันจำเป็นต้องฟิกนะฮะให้เข้มงวดให้กับค่าพวกนี้ครับแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาใช้กับธรรมชาติไหนก็จะไม่มีปัญหานะครับโอเคเรามาดูในส่วนของตัวalbedo ก่อนเลยนะครับหรือตัว base color นะฮะก็คือค่า deep field นะครับเราก็จะสังเกตได้เลยว่าในส่วนตัวดำๆพวกนี้นะฮะเนี่ยฮะพวกดำๆพวกนี้เนี่ยมันก็คือไอ้ตรง deep field นั่นเองนะครับพวกดำๆพวกนี้จะเป็นตัว deep field นั่นเองนะครับซึ่งค่าดำๆพวกนี้ครับถ้าเราเซตให้มันดำเกินไปนะฮะก็คือน้อยกว่าค่า30เนี่ยมันก็จะมีความเพี้ยนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการ validate กันอยู่นะครับอันนี้เนี่ยฮะไอ้ตรงนี้นะครับที่มันจะเป็นอย่างนะครับเป็นอย่างซึ่งในตัว Substance Painter ครับมันสามารถจะมีตัวที่เอาไว้ validate color ได้นะครับ validate mode ตรงนี้ฮะอันนี้เลือกเป็น Metal Raft validate นะครับแล้วเราก็เลือกไปเลยครับเลือก validate albedo นะครับแล้วก็กำหนดเลยว่าค่าดำสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าการสะท้อนของเหล็กเนี่ยเป็นเท่าไหร่อยู่ในช่วงไหนนะครับลักษณะนี้เราก็ค้นพบว่าพอเรา validate ดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงส่วนที่เราอยาก validate เนี่ยมันเป็นสีเหลืองๆนะครับถ้ามันไม่โอเคมันจะเป็นสีแดงเลยนะฮะเราก็จะทำการปรับเลื่อนนะครับเนี่ยฮะนี่สีแดงนี่ไม่โอเคนะครับก็คือมันดำเกินไปนะฮะนะครับค่ามันต่ำเกินไปค่า value ตัวเนี้ยครับ HSV ตัวเนี้ยฮะค่าเข้มมันต่ำเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนมันขึ้นมาได้นะครับดูตอนมันเลื่อนขึ้นเนี่ยครับเราก็ปรับเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับจนกระทั่งมันเป็นสีเขียวหมดนะครับพอเป็นสีเขียวหมดปั๊บก็คืออยู่ในช่วงเลนส์ที่ถูกต้องแล้วนะฮะพออยู่ในช่วงเลนส์ที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ลองเปิดเฉดขึ้นมาดูได้นะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบครับอันนี้ผิดนะครับผิดนะครับสีดำเกินไปนะฮะผิดถ้าไปใช้กับสิ่งแวดล้อมอื่นมันอาจจะไม่ดูดีแบบนี้นะครับอันนี้สีที่ถูกต้องนะครับเหมาะใช้กับทุกสิ่งแวดล้อมนะฮะนะครับนี่คืออีกองค์ประกอบนึงในการที่เราก่อนที่เราจะเจนแมปขึ้นมานะฮะเราต้องมานั่ง validate นะครับค่าความเข้มก่อนนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะฮะนะครับมันก็นอกจากนั้นเนี่ย
มันก็จะมีพวกสิ่งสกปรกต่างๆใช่ไหมครับพวกเดิร์ตนะฮะพวกโคลนพวกอะไรเนี่ยใส่ลงมาตรงนี้นะครับเราก็ต้องไล่เช็คดูครับว่าไอเลเยอร์ที่เป็นค่าเดิร์ตต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเข้มเกินไปหรือเปล่านะครับเราควรจะยกระดับสีมันขึ้นมาไหมนะฮะอันนี้เราก็สามารถเช็คได้ในตัวเพนเตอร์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแดงๆนะฮะเราก็ปรับแวลูมันจนเขียวทั้งหมดนะฮะเขียวทั้งหมดปั๊บเราไปดูเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าโอเคถ้าเปลี่ยนในสิ่งแวดล้อมไหนโคลนพวกนี้มันก็ยังสะท้อนแสงออกมาได้เป็นโคลนยังถูกต้องอยู่นะครับส่วนต่อมานะฮะจะเป็นส่วนที่เป็นเมทัลรีเฟคแทนนะฮะซึ่งไอตัวเมทัลรีเฟคแทนเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวเบสคัลเลอร์ด้วยใช่ไหมครับในตัวเบสคัลเลอร์ด้วยนะฮะก็ในส่วนที่มันเป็นไอส่วนขาวๆนะครับนะฮะว่ามันจะสะท้อนค่าเหล็กมันเท่าไหร่นะครับซึ่งไอค่าการสะท้อนค่าเหล็กของมันเนี่ยมันจะต้องสะท้อนมาเป็น 70-100% สเปกูล่านะครับหรือว่าอยู่ในช่วง180-255ประมาณนี้ครับนี่ก็จะไฮเลยแล้วก็การสะท้อนตรงนี้ครับมันก็จะเปลี่ยนกันไปด้วยว่าขึ้นอยู่กับว่าเป็นเหล็กแบบไหนนะครับมันก็จะต่างกันไปด้วยนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแบบโกนะฮะเป็นแบบโกเนี่ยค่าการสะท้อนมันนะครับก็จะสีเหลืองจะสะท้อนเยอะหน่อยนะครับเนี่ยนะครับก็จะออกมาโกหน่อยนะครับGB นะฮะสีแดงสะท้อนเยอะสุดนะครับนะกรีนก็จะตามมาส่วนบลูจะน้อยหน่อยนะครับลักษณะนี้นะครับซิลเวอร์ก็จะประมาณนี้นะครับอลูมิเนียมประมาณนี้ไอออนประมาณนี้สังเกตไอออนจะน้อยหน่อยนะครับไอออนค่าจะน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องไปนั่งวาลิเดตนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือถ้าง่ายสุดก็เนี่ยครับถ้าเป็นในตัวเพนเตอร์มันจะมีเลือกเลยครับว่าอยากจะได้แบบไหนแล้วก็ลากไปใส่ได้เลยว่าอยากจะให้ไอตรงบริเวณเนี้ยมันเป็นเหล็กแบบไหนนะครับคล้ายๆกับตอนที่เคยพูดไปในคลิปว่าของ Unity ก็มีเหมือนกันนะครับไอตัว Shader Calibrate นะครับก็ Shader Calibrate นะครับมันก็จะมีให้เลือกหน่อยแต่เลือกไม่เยอะเท่านี้ครับอันนี้เยอะกว่านะฮะเนี่ยครับก็สามารถที่จะไล่เทสดูได้นะฮะตรงนี้ตรงนี้เป็นค่าการสะท้อนนะฮะโอเคมาดูตรงเหล็กดีกว่าอ่ะเนี่ยครับอันนี้คือเหล็กอันนี้เราไปดูในส่วนของตัวเมทัลลิกแมปแล้วนะครับที่มันเป็นตัวม้าครับดำก็คือไม่ใช่เหล็กนะฮะขาวก็คือเหล็กนะครับสังเกตว่าตัวนี้ตัวที่ขาวก็คือตรงที่เราต้องการให้เป็นเหล็กนะครับแล้วก็จะมีรอยขีดนะฮะเนี่ยรอยขีดแล้วไปขีดตรงสีออกนะครับมันก็เลยตรงนี้กลายเป็นเมทัลลิกนะครับเราก็ดูซะให้เห็นภาพก่อนว่าอันนี้เราเลือกตัวเลเยอร์เป็นเมทัลลิกแล้วใช่ไหมนะครับพอเลือกเป็นเลเยอร์เป็นเมทัลลิกเรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มวาลิเดตนะครับวาลิเดตโหมดเป็นเมทัลนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเช็คด้วยว่าค่าดาร์กสุดต้องไม่ต่ำกว่า30นะฮะแล้วก็รีเฟคทีฟเนี่ยต้องสูงหน่อยนะครับสูงเกิน 60% นะฮะ 70% ขึ้นไปนะครับเราก็สามารถปรับค่า Reflective ตรงนี้ได้นะครับเลื่อนค่า Base Color ค่าอะไรได้เหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งมันไม่เป็นสีแดงอย่างงี้นี่เป็นสีแดงอยู่นะฮะนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของตัวนี้ Mecha Metal ตรงนี้นะครับเพนตัวนี้อยู่นะฮะเราก็นะครับ Base Color เนี่ยเลื่อนปรับมันขึ้นมานะฮะจนค่ามันเกินนะครับไม่เป็นสีแดงแล้วนะฮะลักษณะนี้นะครับนะได้ค่าออกมา193เพราะฉะนั้นในตรงนี้ครับเดี๋ยวคงจะมีพูดอีกทีในอีกวิดีโอหนึ่งนะฮะในตรงนี้ขอให้เห็นเป็นไอเดียไว้ก่อนนะครับว่าการที่จะต้องมานั่งเจนแมปพวกนี้หรือแม้แต่สังเกตเนี่ยไอเหล็กตรงนี้มันก็มักจะมีรอยสนิมรอยอะไรไปแปะไว้ครับมันก็จะมีเลเยอร์สนิมอยู่เราก็ต้องคอยมานั่งวาลิเดตทุกเลเยอร์ครับจนมั่นใจว่ามันถูกต้องตามธรรมชาตินะฮะพอถูกต้องตามธรรมชาติปั๊บเนี่ยเราก็เรนเดอร์ออกมาไม่ว่าสิ่งแวดล้อมไหนมันก็จะดูดีนะครับเนี่ยมันจะมีสนิมอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการ Gen Map PBR ทั้งหลายพวกนี้เนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือคอยช่วยนะครับมีเครื่องมือคอยช่วยต่างๆแล้วก็คอยเช็คค่าต่างๆไว้นะครับให้โอเคนะฮะลักษณะนี้สรุปนะครับตัวแฟกเตอร์นะฮะคีย์ปัจจัยของตัว PBR เนี่ยมันก็จะเป็นเชดเดอร์ที่สามารถที่จะจัดการกับค่าพลังงานนะครับไม่สูงเกินไปไม่มากเกินไปได้นะครับทำให้สามารถใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อมนะครับมีการทำการสะท้อนแสงนะฮะแล้วก็มีการดูดซับแสงนะครับเป็นเฟชเนลนะครับแล้วก็มีการจัดการค่าสเปกูล่าต่างๆได้นะฮะจัดการค่ารัฟเน็ตนะครับหรือค่าความหยาบหรือค่าความเรียบได้นะครับผมแล้วก็มีการจัดการกับค่าเมทัลลิกรีเฟคทันแวลูนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวแดงตรงนี้นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วนะครับไอตัว PBR เนี่ยมันจะใช้กับ
ค่าสีหน้าจอที่เป็นแบบ linear space นะครับก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเราค่อยๆเพิ่มความเข้มของหน้าจอเนี่ยหน้าจอมันก็จะทำการเพิ่มความเข้มค่อยๆเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นแบบ linear นะครับเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงค่อยๆเพิ่มไปนะครับแต่ว่าโดยปกติหน้าจอถ้าเป็นจอแบบโมโนโครมแบบสมัยก่อนที่มันใหญ่ๆอันใหญ่ๆนะครับอันนั้นเนี่ยมันจะใช้เป็นแบบกามาสเปซนะครับกามาคอลเลกชันสเปซนะครับเพราะว่าไอ้พวกโมโนโครมพวกนั้นเนี่ยหรือว่าจอมือถือเก่าๆครับมันจะเป็นลักษณะที่ว่าพอเราเร่งความสว่างหน้าจอเนี่ยมันจะไม่ได้ค่อยๆเพิ่มครับเรากดไปเนี่ย 2-3 ครั้งมันจะแป๊บเดียวสว่างแล้วนะครับหรือกดลดลงเนี่ยปึ๊บมันมืดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการอัตราการเพิ่มของมันเนี่ยมันจะเพิ่มแบบวึบอย่างเงี้ยฮะเป็นเส้นโค้งนะครับไม่ค่อยเพิ่มอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นต้องใช้แบบแกมมาสเปซมันก็จะมีลักษณะเป็นแกมมาคอลเลกชันนะครับค่อยปรับฮะจากที่มันแบบเพิ่มเร็วใช่ไหมครับไอตัวแกมมาคอลเลกชันเนี่ยก็จะเป็นกราฟตรงข้ามนะครับค่อยปรับให้มันดูเหมือนค่อยๆเพิ่มนะครับแต่ว่าหน้าจอเราสมัยนี้ครับมันเป็นแบบพวก LED อะไรพวกนี้หมดแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นลักษณะที่ไม่ใช่แบบโมโนโครมที่แบบกดแป๊บเดียวเพิ่มเยอะอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อยๆเพิ่มเหมือนกันตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสามารถใช้กับ linear space ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปนั่งชดเชยค่าแสงชดเชยอะไรพวกนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะเพราะว่าถ้า PBR เนี่ยมันจะให้ไปชดเชยเนี่ยมันอาจจะไปเกินค่า value ที่มันเข้มงวดเอาไว้นะครับป้องกันเอาไว้นะครับ PBR ก็เลยจำเป็นจะต้องอยู่ในส่วนของตรง linear นะฮะในลักษณะนี้นะครับเพราะในจบเรื่องนะฮะของส่วน PBR ที่เป็นในส่วนทฤษฎีนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วว่า PBR เนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่แมปใช้กับแมปแบบไหนได้บ้างนะครับมันเข้มงวดเรื่องไหนบ้างก่อนที่เราจะเบรกแมปออกมาใช้งานนะครับแล้วก็ดูตรงนี้ปั๊บอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยมันยุ่งยากจังเลยนะฮะมีอะไรที่เป็นสำเร็จรูปให้ใช้ไหมนะครับเอาเข้าจริงๆมันก็มีของที่เป็นสำเร็จรูปให้ใช้นะครับในส่วนของตัว Substance เองนะครับถ้าเราเข้าไปในเว็บ Substance Share นะฮะพิมพ์ Substance Share ตรงนี้ครับมันก็จะมี material รูปแบบต่างๆให้เราสามารถที่จะนำไปใช้ใน Unity ได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะค่าต่างๆพวกนี้ครับมันก็จะเซตกำหนดไว้แล้วนะครับประดิษฐ์ออกมาแล้วก็จะไม่เพี้ยนนะฮะเนี่ยครับพร้อมกับลาย texture แบบต่างๆที่เราเอาไปใส่เป็นพื้นใส่เป็นอะไรได้เลยนะครับอันนี้น่าจะคุ้นๆตานะครับก็สามารถโหลดพวกนี้ครับไปใส่ใน Unity เล่นได้เลยนะครับโอเคนะครับงั้นในส่วนวิดีโอหน้าเนี่ยเราจะลองเอาทฤษฎีตรงนี้ครับนำไปใช้ในตัว Unity กันดูนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับเอา Substance ไปเชื่อมกับ Unity นะครับผม